มีแต่เรื่องวันนี้เจเจมีหนังประวัติศาสตร์สะเทือนอารมณ์จากประเทศจีนมาชวนพวกเธอไปดูกันนะจ๊ะเป็นเรื่องราวของกองร้อยที่9ที่นำทีมโดยผู้กองกูจื่อตี้กับทหารอีก47นายที่ไปป้องกันเหมืองทานหินบริเวณแม่น้ำเหวินเหอโดยมีคำสั่งห้ามถอยจนกว่าจะได้ยินเสียงตแตรรวมพล การรบเนี่ยเป็นไปอย่างดูเดือดแล้วทหารของกองร้อยที่9ก็เสียชีวิตทั้งหมดเหลือเพียงผู้กองกูจือตี้ที่นำศพลูกน้องทั้งหมดไปเก็บไว้ในเมืองฐานหินและสุดท้ายเขาก็ได้รับบาดเจ็บจนสลบและถูกพามารักษาตัวในโรงพยาบาลทหาร เมื่อเขาหายดีเนี่ยเขาก็ได้รับการสอบสวนซึ่งเขาไม่สามารถหาหลักฐานได้เลยว่าเขาเป็นผู้กองแล้วก็ได้รบที่แม่น้ําำวนเหอเพราะว่ากองพลในสังกัดเนี่ยได้เปลี่ยนชื่อกองพลไปแล้วไงเอกสารคําสั่งแล้วก็ผู้บัญชาการในตอนนั้นะหายแล้วก็ตายกันไปหมดแล้วเขาจึงต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ากองร้อยของเขามีจริงโดยการพยายามที่จะค้นหาศพของลูกน้องอย่างคนเสียสติ ไปติดตามชมกันใน The Assembly วันพุธที่6กรกฎาคมเวลา2องทุ่มทางช่อง True Chinese Mall ช่อง140และ225ไปเอาใจช่วยผู้กองและกองทัพกันนะพวกเธอวันนี้ไปแล้วจ้าบายบายเจ๊ไปแล้วนะ